ฮะได้รถไงอยากได้รถไม่ได้ของขวัญผิดของเล่นอะไรถือใจบอฮะคันที่เท่าไหร่แล้วฮะไปดูเข้าไปดูไหนชอบไหมชอบเย็นเอามาติดตาก่อนผมมีอะไรจะให้หมดแล้วจับระวังแคปนะมันมีฟิลบอกให้ก็ได้ไม่บอกดีกว่าตื่นเต้นว่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่ตอนนี้ตื่นเต้นละปฏิบัติการเซอร์ไพรส์คุณโบลิ่งใช่ก็รู้แล้วปะก็รู้กันแล้วปะอยากเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยเอาดีๆลองแกล้งทำเป็นไม่รู้ดิมาหาคุณมัมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จะมาให้คุณแม่นั่นเองนะคะบอกก่อนละกันมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จะมาให้คุณแม่ตอนนี้มีฟ้ามาที่สุพรรณแต่มาลุ้นกันว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นั้นคืออะไรนะคะมาดูรีแอคคุณโบลิ่งกันว่าตอนที่เห็นของขวัญแล้วจะเป็นเช่นไรจะบอกว่าเดี๋ยวพามาดูข้างหน้ากดสีน้ำเงินแม่เหยียบเบรกแล้วกดสีน้ำเงินมีเหตุผลก็คือคันแรกที่ซื้อไปคือสีแดงคันแรกก็คือมันเก่าไปแล้วอันนี้ก็คือคันที่สองสีส้มนี่คือคันที่สองแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีแล้วคือเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีซึ่งเราก็เลยซื้อคันที่สามให้มาดูข้างหน้าดีกว่าเซฮายดีเขาทุกคนเซฮายเขาอาจจะแก่กว่าแม่นะทุกคนเมื่อกี้พี่ปายนะทุกคนไม่ได้เป็นไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะทุกคนแค่อยากให้ทุกคนได้อยู่กับบรรยากาศด้วยกันเพราะว่าน้ำพักน้ำแรงของพี่ฟ้าก็สุดท้ายก็มาจากแฟนคลับด้วยที่สนับสนุนกันตลอดนะคะก็เป็นของคุณนายโบลิ่งนายคุณโบลิ่ง